สวัสดีค่ะพีเคพาพีเอวายวันนี้บรรณารักษ์อ้อมจะพามาทำเข็มกลัดแฟนซีพร้อมแล้วไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์กระดาษแข็งฝาขวดน้ำเข็มกลัดเชือกโบตกแต่งกาวยูฮูกรรไกรดินสอวาดวงกลมลงบนกระดาษแข็ง1วงตามขนาดที่ต้องการและตัดวงกลมออกมาจากนั้นทากาวลงบนขอบฝาขวดและแปะลงบนกระดาษแข็งรอจนแห้งก่อนนะคะทากาวลงบนฝาขวดและกระดาษแข็งนำเชือกม้วนวนตามฝาขวดและกระดาษแข็งจนสุดขอบกระดาษและรอให้เชือกแห้งสักครู นำโบตกแต่งและทากาวลงบนเชือกเพิ่มความสวยงามถ้าเด็กๆมีวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งอย่างอื่นก็ใช้ได้เช่นกันนะคะพลิกด้านล่างขึ้นมาและทากาวลงบนเข็มกลัดและแปะลงบนกระดาษแข็งเราก็จะได้เข็มกลัดแฟนซีน่ารักน่ารักกันแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเข็มขัดแฟนซีเด็กๆลองเอาไปทำเป็นของที่ระลึกกันได้นะคะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ